ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการกลุ่มเทสโก้ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษนะครับได้ลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการรับซื้อและพัฒนาสินค้าเกษตรและ SME ของไทยโดยนางอลิสันฮอร์เนอร์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเทสโก้ประจำทวีปเอเชียก็ลงนามร่วมมือกับนางนันทวรรณสกุลตนาถปลัดกระทรวงพาณิชย์ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกลุ่มเทสโก้กับรัฐบาลไทยในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของไทยซึ่งภายหลังจากการลงนามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยโดยภายใต้ข้อตกลงนี้นะครับทางกลุ่มเทสโก้ก็จะร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์ในการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรและธุรกิจ SME โดยให้ราคาที่เป็นธรรมและจะร่วมพัฒนาสินค้าประเภทอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานในระดับสากลและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างโดยสินค้าที่จะพัฒนาขึ้นจะจำหน่ายทั้งในประเทศและสนับสนุนการส่งออกไปยังประเทศต่างๆในทวีปเอเชียยุโรปและสหราชอาณาจักรซึ่งการลงนามข้อตกลงดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงศักยภาพของกลุ่มเทสโก้กับการพัฒนาสินค้าเกษตรและ SME ไทยเนื่องจากว่ากลุ่มเทสโก้ค่ะเป็นหนึ่งในกลุ่มค้าปลีกชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาสินค้าประเภทอาหารแล้วก็มีเครือข่ายร้านค้าเข้าถึงผู้บริโภคใน10ประเทศทั้งในยุโรปแล้วก็เอเชียทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเทสโก้โลตัสนะคะได้ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดต่างประเทศมาโดยตลอดค่ะทั้งผลไม้เนื้อไก่เนื้อกุ้งสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสัตว์เครื่องเขียนของเด็กเล่นโดยในปี2559นะคะสินค้าไทยที่ส่งออกไปจำหน่ายที่ร้านเทสโก้ในประเทศอังกฤษมีมูลค่า 7,700 ล้านบาทด้วยกันค่ะ